รับเข้าสู่ช่วงที่3ของเรื่องเล่าข่าวตะเวนนะครับก็ยังคงร่วมพูดกับรายการได้นะครับผ่านทาง SBSที่412-3456นะครับรวมถึงข้อความภาพที่412-3703นะครับช่วงนี้ก็มาติดตามเรื่องราวของอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเป็นรถกระบะเนี่ยนะครับเป็นรถ Fortuner นะครับไปชนกับรถกระบะที่รถกระบะนั่นเองครับคือเสียหลักก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็คือหมุนแล้วก็ไปขวางนะครับตรงกลางถนนนะครับก็เลยส่งผลให้รถ Fortuner นั้นชนเข้าเต็มแรงนะครับทำให้คนขับรถกระบะนั้นเสียชีวิตคาที่ครับก็เนื่องจากเหตุที่ฝนตกถนนลื่นด้วยนะครับซึ่งร้อยตำรวจตรีประมวลฤทธิธรรมพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรพังโคนนะครับก็ได้รับแจ้งผ่านศูนย์วิทยุว่าเกิดเป็นเหตุรถชนผู้มีผู้เสียชีวิตนะครับบริเวณถนนอุดรธานีสกลนครมุ่งหน้าตัวเมืองสกลนครนะครับก่อนที่จะประสานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบนะครับซึ่งที่เกิดเหตุนั้นพบกับรถยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับสีขาวหมายเลขทะเบียนนอนเนยยักษ์1419กรุงเทพมหานครจอดพังยับเยินอยู่กลางถนนนะครับส่วนคนขับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสห่างออกไปประมาณ50เมตรครับพบกับรถกระบะยี่ห้อ Isuzu D-Max สีน้ำเงินครับหมายเลขทะเบียนท้อถุงช้อชิงนะครับ2198กรุงเทพมหานครสภาพนั้นขาดเป็น2ท่อนอย่างที่เห็นเนี่ยแหละนะครับซึ่งภายในห้องผู้โดยสารก็พบกับศพนายสมชายเจนจบอายุ39ปีเป็นชาวสมุทรสาครนะครับนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุนะครับก็ยังพบกับรถกระบะ Isuzu D-Max สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนกไก่คควาย741หนองคายซึ่งท้ายรถก็ถูกชนเสียหายนะครับจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่าคือขณะเกิดเหตุเนี่ยนะครับมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับก็ทำให้สภาพการจราจรนั้นก็ขับรถกันอย่างยากลำบากเลยนะครับได้เห็นรถ Isuzu D-Max สีน้ำเงินครับขับมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เบรกกระทันหันตัวรถก็เลยสะบัดเสียหลักนะครับคือหมุนนะครับไปขวางเป็นลักษณะหมุนแล้วก็ไปขวางถนนเนี่ยนะครับได้ถลายมาตามถนนทำให้รถ Fortuner ที่ขับตามมาด้วยความเร็วเนี่ยนะครับก็พุ่งชนกับรถกระบะที่เสียหลักอย่างรุนแรงก็ตอนนั้นก็เสียงดังสนั่นเลยนะครับจนห้องผู้โดยสารเนี่ยหลุดกระเด็นออกจากรถนะครับอย่างที่สภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็เป็น2ท่อนเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะได้สอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยนะครับมาไปฟังดูครับถึงกลางนี่เลยคันนี้วิ่งมาเลนนี่เลยคันนี้ก็มากระตึ้งแล้วจะไปเหลือเหรอมันนี่มาจากไหนครับมาจากทางนี้ครับไอ้คันนู้นจะไปทางนู้นไอ้สีฟ้าน่ะหมายว่าปิกอัพนี่ก็วิ่งไม่เร็วเท่าไหร่มันก็ไม่รู้มันก็ไม่เร็วเท่าไหร่แต่ว่ามันทำไมมันปั่นวิ่งมาแล้วมันมาเยอะรถมันวิ่งรถทางนี้มันไม่มากนะรถที่ไปเรื่อยแล้วแต่ทางนี้มาเยอะก็ตามกันมาเรื่อยๆเลยแต่ดีไม่มีรถตามหลังผมมาเท่าไหร่เห็นตามรถทางอยู่ผมก็เลยโอ้ดีนะมันแม่มันชนคนรถผมมันชนตรงไหนครับตรงนี้ป่ะก็เรียกว่าช่วงนี้มีทั้งฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับแล้วก็บางแห่งตอนเช้าก็มีหมอกหนาด้วยก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับในการขับรถขับรานะครับมาที่เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยนะครับจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งครับซึ่งเรื่องนี้นั้นนักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าซึ่งในน้ำใจของคนไทยแล้วครับหลังจากที่ทำกระเป๋าเงินหายครับแต่ว่าโชคดีมีนิติกรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับเก็บได้แล้วก็นำมาส่งคืนผ่านตำรวจท่องเที่ยวครับนายปีเตอร์อายุ63ปีครับแล้วก็นางมอริสอายุ63ปีเป็นสองสามีภรรยาเนี่ยแหละครับทั้งสองคนนะครับเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับได้เดินทางมาเข้ารับกระเป๋าแล้วก็เงินสดจำนวน 40,000 บาทพร้อมทั้งพาสปอร์ตนะครับแล้วก็เอกสารการเงินจากร้อยตำรวจเอกสมชาติเจริญสุขรองสารวัตรสถานีตำรวจการท่องเที่ยวนะครับที่อยุธยาหลังจากที่ทำกระเป๋าทรัพย์สินนะครับหายที่หน้าวัดมหาธาตุซึ่งก็เป็นโบราณสถานท่องเที่ยวนะครับที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็นายจิรพัฒน์จิรพันธ์นะครับมั่งมีเป็นนิติกรประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะครับเก็บได้แล้วก็นำมาส่งคืนผ่านตำรวจท่องเที่ยวอยุธยานะครับโดยนายปีเตอร์เนี่ยนะครับบอกว่าตนเองได้เดินทางมาประเทศไทยเมื่อวันที่18พฤศจิกายนแล้วก็มีกำหนดเดินทางไปหลายจังหวัดนะครับตั้งใจมาอยู่ประเทศไทยใน1เดือนแต่ขณะเกิดเหตุนะครับมีของมีค่าสูญหายแต่ก็ได้ทุกอย่างกลับคืนมาครบทุกอย่างนะครับก็เลยทำให้ดีใจมากนะครับที่คนไทยเนี่ยมีน้ำใจแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างดีซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะเตรียมเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยแล้วก็จะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับไปโพสต์ข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อสารข้อความต่างๆนี่แหละนะครับถึงเพื่อนๆที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ
บอกว่าได้มาพบกับประสบการณ์ดีๆจนประทับใจประเทศไทยแล้วก็เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าเข้ามาท่องเที่ยวนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือตนเองเป็นอย่างดีด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยนี่แหละนะครับเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าสร้างความประทับใจให้ชาวต่างชาติอยากให้มาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีฟ้องด้วยภาพแล้วก็ล่าตามหมายครับเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวตะเวนนะครับเมื่อสักครู่มีทีมงานเราบอกว่าข้างนอกนะครับสตูของเราบริเวณถนนลาดพร้าวเนี่ยนะครับก็ฝนทำท่าจะตกแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ใครอยู่สถานที่ไหนนะครับมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับแจ้งเรามาได้นะครับทั้งฝนตกหรือว่ามีอากาศหนาวเย็นอย่างไรนะครับที่ SMS 412-3456นะครับรวมถึงข้อความภาพที่412-3703นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาของฟ้องด้วยภาพแล้วครับฟ้องด้วยภาพวันนี้นะครับเราไปดูโค้งอันตรายนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับจะไปที่ไหนนั้นไปชมกันเลยครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นถนนช่วงลงสะพานข้ามแยกลาดพร้าวที่มาจากสุทธิสารนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นทางลงสะพานแล้วก็เป็นช่วงโค้งแทบจะเรียกว่าโค้งหักศอกเลยครับคุณผู้ชมดูก็แล้วกันนะครับคือลักษณะของทางโค้งช่วงนี้นะครับก็คือจะเป็นทางโค้งตอนลงจากสะพานมาพอดีนะครับซึ่งถนนเนี่ยจะบีบแคบลงเมื่อถึงช่วงโค้งนะครับก็เลยทำให้รถที่วิ่งลงมาจากสะพานบางคันเนี่ยไม่ทันระวังครับหรือว่าเบรกไม่ทันก็อาจจะพุ่งเข้าชนกับขอบปูนนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุมามากแล้วหลายครั้งนะครับกับจุดอันตรายจุดนี้ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นลูกชายอดีตของสารวัตรแรมโบ้เนี่ยครับที่เสียชีวิตจากการขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียหลักพุ่งชนขอบปูนตรงจุดนี้นะครับก็ฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยลงมาแก้ไขตรงจุดนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นการออกแบบช่วงโค้งที่ไม่น่าจะรับกับความเร็วของรถที่วิ่งลงมาจากสะพานเท่าไรนักกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอยากจะให้มาช่วยกันแก้ไขนะครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากตรงนี้บ่อยครั้งแล้วก็หลายครั้งนะครับมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นเยอะทีเดียวนะครับช่วงนี้ได้เวลาของลาดตามหมายแล้วครับล่าตามหมายวันนี้นะครับก็ยังคงมีคดีค้างเก่าที่สำคัญนะครับที่ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้นะครับอยากให้ผู้ชมนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสนะครับวันนี้จะไปกันที่สน.ทุ่งมหาเมฆนะครับจะเป็นคดีอะไรนั้นไปชมกันเลยครับวันนี้เป็นคดีที่ร้อยตำรวจเอกฉัตรชัยถาวรทรัพย์นะครับรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆได้กล่าวถึงคดีตามหมายจับค้างเก่าที่สำคัญครับก็เป็นที่ต้องการตัวเนี่ยนะครับก็คือคดีเกี่ยวกับความตามพรบ.เช็คผู้ต้องหามีชื่อว่านายมนสันพรไพรเพชรนะครับอายุ48ปีนะครับบุคคลลักษณะตามภาพนี่แหละนะครับใครที่เคยเห็นบุคคลตามภาพนี้นะครับรู้จักหรือว่าทราบเบาะแสว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับแจ้งได้นะครับที่ฝ่ายสืบสวนหมายเลข02-286-1138นะครับหรือว่าที่เบอร์191นะครับสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมีเสียงสัมภาษณ์จากร้อยตำรวจเอกฉัตรชัยถาวรทรัพย์ด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกฉัตรชัยถาวรทรัพย์ครับรองสารวัตรสืบสน.ทุ่งมหาเมฆครับวันนี้มีหมายจับที่จะมาประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องนะครับให้ติดตามหากมีเบาะแสนะครับพบเห็นเป็นผู้ต้องหาในคดีความผิดตามพรบ.เช็คนะครับผู้ต้องหาคือนายมนสันพรไพเพชรนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับนี้นะครับหากผู้ใดพบเบาะแสกรุณาแจ้งมาที่ฝ่ายสืบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆนะครับหมายเลขโทรศัพท์022861138ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจทุ่งมหาเมฆนะครับในการจับกลุ่มคนร้ายได้โดยเร็วนะครับช่วงนี้ได้เวลาของพุทธศาสนสุภาษิตแล้วครับสัมมัคคานังตัปโปสุโขความเพียรพยายามเพื่อสามัคคีกันให้เกิดความสุข
บทนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวตะเวนในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมข่าวอีกครั้งในรายการเจาะข่าวเด็ดช่วง5 ทุ่มนะครับแล้วก็วันนี้ทิ้งท้ายก็ด้วยวาทเด็ดเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวาทเด็ดจากดร.บวรศักดิ์อุวันโนนะครับวันนี้ผมยุทธยาตุ้มมีพร้อมทีมงานทุกท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ